ฉะนั้นไอ้น้ำในอากาศนะคะนักเรียนเราไปดูว่ามาจากไหนก็มาจากการระเหยของน้ำนะคะจากแหล่งน้ำต่างๆบนโลกนะคะโดยเฉพาะที่ไหนใหญ่ที่สุดนะคะทะเลนะคะนักเรียนในทะเลนั่นน่ะนักเรียนจะเห็นว่าจะระเหยขึ้นไปมากนะคะบนพื้นดินนักเรียนวิธีเราอยากรู้ว่าน้ำระเหยหรือไม่ง่ายๆนักเรียนเอาน้ำใส่แก้วหรือใส่ขันเอาไว้นะคะนักเรียนทิ้งไว้ไม่ต้องทำอะไรทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์น้ำในแก้วในขันเป็นไงระเหยไหมระเหยนะคะยิ่งถ้าวางไว้กลางแดดนักเรียนจะระเหยเร็วนะคะระเหยเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการระเหยของน้ำนะคะจากแหล่งน้ำต่างๆบนโลกนะคะไม่ว่าแม่น้ำลำคลองบึงหนองห้วยทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ทั่วๆไปนะคะแล้วก็การคายน้ำของพืชนักเรียนเคยทดลองแล้วยังว่าพืชมีการคายน้ำวิธีทดลองง่ายๆทำอย่างไรเอาถุงพลาสติกทดลองแล้วนะคลุมที่ใบหรือที่กิ่งนะคะไม่ต้องทั้งต้นนักเรียนถ้าทั้งต้นอาจจะต้องใช้ถุงขนาดใหญ่นะคะเอาแค่ตรงกิ่งชะบาหรือกิ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะกิ่งไม้สักกิ่งหนึ่งนักเรียนเอาถุงมัดเอาไว้10นาทีก็ปรากฏว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีไอ้น้ำไอ้น้ำนั้นมาจากไหนจากการคายน้ำของพืชนั่นเองนะคะจะเกิดขึ้นนะคะการคายน้ำของพืชตลอดจนการหายใจของสัตว์รวมทั้งมนุษย์เราด้วยนะนักเรียนการหายใจของสัตว์นักเรียนลมหายใจของเราทุกคนนะคะทุกคนมีไอ้น้ำทั้งนั้นนะคะมีทุกคนนะคะแล้วทำให้เกิดไอ้น้ำซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะเล็กล่องลอยล่องหนอยู่ในอากาศเต็มไปหมดนะคะแต่มันรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็กลายเป็นฝนทำให้เราเปียกได้แต่เล็กๆที่ล่องหนอยู่นั้นเราไม่รู้สึกอะไรนะคะใช่ไหมอภิสิทธิ์นะคะนะไอ้น้ำในอากาศนักเรียนจะมีอยู่ล่องหนอยู่ทุกหนทุกแห่งแต่เรามองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นเนื่องจากอะไรเราดูถัดไปนะเนื่องจากนักเรียนเรามาดูนะคะเนื่องจากนักเรียนไอ้น้ำนั้นนะคะเนื่องจากมีสถานะเป็นแก๊สนั่นเองนะคะนักเรียนไอ้น้ำนั้นมีอยู่ในสถานะเป็นแก๊สนะคะเป็นแก๊สนะคะแล้วก็ล่องลอยไอ้น้ำเหล่านี้แทรกตัวปะปนทุกหนทุกแห่งนะคะนักเรียนทุกนี่อะไรหายไปแล้วก็ไก่หายไปนะเดี๋ยวครูเรียกกลับคืนมานะคะก็ไก่หายไปนะคะทุกขนทุกแห่งนะคะแต่เป็นไงนักเรียนล่องลอยไปทุกขนทุกแห่งนะคะแต่เป็นไงคะล่องลอยไปทุกขนทุกแห่งนะคะนักเรียนแต่อาจจะมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันนะคะเพราะปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่ในอากาศอันนี้แหละเราเรียกว่าความชื้นของอากาศนะรู้จักความชื้นของอากาศนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากมีสถานะเป็นแก๊สนั่นเองนะคะไอ้น้ำที่มีอยู่ในอากาศที่เรามองไม่เห็นนะคะถ้าอยู่ในสถานะเป็นของเหลวก็เป็นน้ำอยู่ในสถานะเป็นของแข็งก็เป็นน้ำแข็งที่เราบริโภคกันนะคะเนี่ยน้ำเนี่ยแปลกตรงที่มี3สถานะนะคะอยู่ได้3สถานะอยู่ได้ทั่วไปนะคะทุกขนทุกแห่งแล้วไอ้น้ำนี่ก็จะแทรกตัวปะปนทุกขนทุกแห่งนะคะแต่จะมีปริมาณมากน้อยไม่เท่ากันนะคะแต่ละที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราถือว่าอยู่ในเขตร้อนชื้นนะคะร้อนชื้นร้อนชื้นมีข้อดีคือปลูกพืชผักผลไม้ได้ดีนะคะเพราะนั้นประเทศไทยเราจึงรวยด้วยพวกผักผลไม้เรามีผลไม้กินตลอดปีนะคะใช่ไหมเดี๋ยวหน้าอะไรมานักเรียนตอนนี้หน้าอะไรนักเรียนมะม่วงมะปรางกำลังใช่ไหมกำลังมาอยู่นะคะนักเรียนแล้วแต่ละนักเรียนจะมีช่วงเดี๋ยวทุเรียนหน้าเงาะหน้าทุเรียนหน้ามังคุดก็กินกันจนสบายนะคะจะมีกินให้กินอยู่ตลอดทั้งปีนะคะนักเรียนจะเห็นว่าบางประเทศเป็นไงไม่มีใช่ไหมช่วงเป็นไงบางช่วงนักเรียนบางประเทศนี่เขามี4ฤดูอย่างนี้นะคะนักเรียน
ฤดูใบไม้ผลิฤดูอะไรต่างๆพวกนี้นักเรียนจะไม่มีให้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราโชคดีอยู่ในประเทศที่ร้อนชื้นนะคะมีความชื้นในอากาศสูงนั่นเองนะคะร้อนชื้นนะคะถัดไปเราไปดูนะคะนักเรียนเขาบอกว่าความชื้นของอากาศในวันหนึ่งหนึ่งนะคะจะเปลี่ยนแปลงโดยความชื้นของอากาศจะสูงในเวลากลางคืนแล้วก็ตอนเช้านักเรียนเช้านักเรียนสังเกตดูนะคะเราไปเดินในสวนเป็นไงรองเท้าเป็นไงเปียกพืชคายน้ำออกมานะคะจะชื้นนักเรียนเช้าจะมีหมอกอยู่ทำไมล่ะทำไมนักเรียนนะคะความชื้นเหล่านี้จะสูงในเวลากลางคืนกับตอนเช้ากลางคืนกับตอนเช้าเป็นอากาศที่อุณหภูมิในอากาศเป็นไงฮะนักเรียนต่ำนะคะอุณหภูมิในอากาศต่ำก็จะมีความชื้นสูงนะคะพอกลางวันเราได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะไอ้น้ำเหล่านี้ก็จะเป็นไงนะคะนักเรียนความชื้นเหล่านี้ก็จะระเหยลอยไปในอากาศสูงขึ้นไปความชื้นก็จะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นความชื้นนะคะของอากาศในแต่ละวันนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยมีความชื้นอากาศจะสูงในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็กับตอนเช้านะคะเพราะว่าอุณหภูมิของอากาศต่ำนะคะตอนกลางคืนกับตอนเช้าเพราะฉะนั้นจึงรับไอ้น้ำในอากาศนะคะได้น้อยส่วนในกลางวันนักเรียนอุณหภูมิของอากาศสูงจึงรับไอ้น้ำในอากาศได้อีกมากนั่นเองนะคะนักเรียนความชื้นสูงก็คือไอ้น้ำในอากาศเป็นไงมากหรือน้อยความชื้นสูงไอ้น้ำในอากาศมากนะคะเพราะฉะนั้นความชื้นของอากาศนะคะในวันหนึ่งหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยมีความชื้นของอากาศสูงนะคะในเวลากลางคืนกับในเวลาตอนเช้าถัดไปเพราะอะไรนักเรียนเราไปดูเพราะอุณหภูมิของอากาศต่ำนะคะอุณหภูมิต่ำนักเรียนจึงรับไอ้น้ำในอากาศได้น้อยนะคะส่วนกลางวันอุณหภูมิของอากาศสูงร้อนนะคะจึงรับไอ้น้ำในอากาศได้อีกมากนั่นเองนะคะนักเรียนนอกจากนั้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าอุณหภูมิของบรรยากาศนะคะยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับระดับความสูงจากพื้นโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิของอากาศนะคะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะสัมพันธ์กับระดับความสูงจากพื้นโลกนะคะเพราะฉะนั้นนักอุตุนิยมวิทยาเขาจึงมีการเขาพบว่านะคะนักอุตุนิยมวิทยานะคะเขาพบว่าอุณหภูมิของอากาศนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงๆตามระดับความสูงของพื้นโลกนะคะเพราะนั้นเขาจึงแบ่งบรรยากาศออกเป็น4ชั้นด้วยกันนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นเพราะว่าอุณหภูมิของอากาศต่ำนะคะที่บอกว่าความชื้นของอากาศในวันหนึ่งๆ นะคะจะเปลี่ยนแปลงตามโดยมีความชื้นของอากาศสูงในเวลากลางคืนแล้วก็ในตอนเช้า